ผู้ชมครับมีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านผู้ชมครับด่วนอนุมัติหมายจับ6คนลวดบ้านปาร์ตี้บางบัวทองซ่องโจรอนาจารด่วนอนุมัติหมายจับ6คนลวดบ้านปาร์ตี้บางบัวทองข้อหาซ่องโจรอนาจารความคืบหน้าภายหลังการจับกุมตัวนายรัชเดชวงทบุตรหรือน้ำอุ่นหนุ่มพิตตี้บอยอายุ25ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์อายุ25ปีหรือลาลาเบลครับท่านผู้ชมครับพิตตี้สาวตามหมายศาลตามหมายจับอาญาธนบุรีในข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพาไปเพื่อกระทำอนาจารและกระทำอนาจารครับท่านโดยพบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับบ้านปาร์ตี้หลังหนึ่งในย่านบางบัวทองนั้นเมื่อเวลา 14:30 นที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมครับวันที่26กันยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลนนทบุรีออกหมายจับเพิ่ม6คนได้แก่นายชัยพลพันนาหรือนายคิวนายณทีสถิตพงศ์สถาพรหรือตีนางสาวพี่กุลทองบุญพาหรือเฟิร์สแฟนคิวนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบินางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่พิตตี้และนายโกเศษฤทธิ์นิธิเลิกหรือปิงปองในข้อหาความผิดซ่องโจรและร่วมกันกระทำอนาจารจากกรณีที่มีพิตตี้ชื่อเดียเข้าแจ้งความว่าโดนกระทำอนาจารจับแก้ผ้าในงานปาร์ตี้ดังกล่าวไว้ท่านผู้ชมครับเป็นข่าวด่วนแจ้งเข้ามาล่าสุดนี่เลยครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามรับฟังกันต่อครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวนัดวิวไว้รายงานครับIt's caught in the crossfire